โอเคสวัสดีสุขสันต์สวัสดีน้องคนนี้มาการวิดีโอตีแปรมสัปดาห์ตีแปรมนักน้องมองมูจิโรทูเซ็กเซจิโม่เราเชื่อตัวน้องคนนี้ในนักน้องไทยนี่เราเชื่อนักมองบังเรียนดูก่อชีกาตุ่มลักในบังในเอาไว้ได้ยังบานเห็นตั้งปีไงปดจมูกไงปะข้อให้นักน้องไทยปดให้ปะข้อยังบานเห็นให้คือเมรียนตีแปรมตีอู่เคเมรียนตีแปรมได้เมียนจมหนองเชียงท่า你去哪儿你去哪儿你去哪儿你这样老师班票那个哪儿来你们买那哪儿这个哪儿就是加安儿话就是东皮萨真摸那看白看北方白看ไปคังไปกลางไอ้นั่งก็แกอันหนาเจ้าบอสเซนยืนตรงอ้อขณีปะบะของการไปเจงพิจนานั่งไอ้ไปเจงพิจนาบ้านหนีชื่อหนาเกาะบ้านใดใบมีหนาเออควานี่เตจังพินอินพอเบียกลุกแอซอเรือนั่งเจ้าใดจังก็ยืนไอ้อันบ้านท่านหนีชื่อหนาบอสเซนยืนปะบะไปเจงอ่ะเออนั่งใต้บอสเซนยืนไอ้ไปเจงนั่งอันหนานั่งบ้านก็ยืนไปเจงเวลาคือหนีชื่อหนาหนีชื่อหนาตอนเนี้ยตอนหนาได้ยังนึกตรงหัวเพียงนี่มีขู่สามวยแต่กอดตอนหน้ายังมองเมย์ไม่เห็นพอยังโอเคจังนึกครั้งนั้นคือเราจะบรรยายใจบวนจมหน่อยทมทมดึกนี้คือมีเชิงสื่อมีเบกซับแล้วก็เปลี่ยนทำไมมีหุ่ยหัวกิจสันเดนี้มีอื่นจู่สื่ออื่นจู่สื่อคือกำหนดจำนำในการบรรจงสมเล่งให้จงคอยเก๋เราจะมีจิตจั่วเยี่ยคือโฮมเวิร์กโอเคจังนำไปมาคาเฟ่เรียนยู่ยังมาเมื่อในสไลด์ประตอบที่พอยังดึกได้มีผมวยเปลี่ยนนี่คือผมมวยเป็นนั่นคือยืมบ้านเห็นท้ายไอ้ก่อนแต่ไงนี่เราชิมเมาผมวักคือผมเมาปะฮัดปะแทมถัดตาเราชิมมินไอจังปะแทมนี่จับปะดามือจมวยสไลยังเนาะนี่ต่อเราชิมอ่านให้เราชิมหนึ่งบอกปลายก็โดยเฉพาะโยนเอาไว้ได้ชิมบางเปลี่ยนตั้งปีดังสัปดาห์ดูนี่หนาโอเคเป็นนี่อ่านท่านหนาเนื้ออานาตีซานช่างหนาเราเป็นมินเออร์ควอตี้คือยืมอ่านหนาโอเคหนาคือหนายังไอกระโหลกล้างกันเลยหนาคือไม่ได้ท่าตีแน่จังด้วยเราสุภาษิตปีคังดามจังบาสันยีปะบาอันของการอันเนี่ยไออันแต่ปีหนาแต่เต้กบาลเนี่ยหนาตีสั้นช่างคือไม่ได้ท่าตีแน่หรือก็กระไรหนาโอเคที่สองช้าส์ R O L ช้าช้าตีเสียงช้าส์一是第四声是จังอันท่าช้าส์ชอบสิไม่ในทับซาตุ่มเนื้อดูจีอ่อนดูจีซิติมอนดูจีซาโซยายนั่นคือยังอ่านใหญ่เปียถ้าชอบสิบ้านโอเคชอบสิคือไม่ทับซาตุ่มเนื้อซูเปอร์มาร์เก็ตชอบสิที่สามคืออันท่าอีเชียอีอีอีที่สี่เสียงอีอีเออเอเชียเชียที่สี่เสียงเชียอีเชียคือไม่ในทับบัวจุ่มนวลหรือก็คลาคลาโอเคอีเชียอีเชียอันท่าอีเชีย第四个别他蔬菜食物蔬菜 i i 吃 i 菜第四声菜蔬菜个名呢他往来 OK 蔬菜将用的定来用去买蔬菜个班那个用去买菜个班的将蔬怎么菜个用爱你在别蔬菜个班那个用爱改变蔬将你在别菜的这个班的就是菜个用爱名呢接往来个班的มีความจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนปลายนั่นไงใต้บัตรสัญญาณเพลย์เปลี่ยนขังมกชูบัตรได้ยิงในแต่จำเปลี่ยนใช่ยังอายใหญ่เปลี่ยนใช่บ้านใช่คือไม่ได้ทำออนไลน์ในพอเปลี่ยนคือขบควันดิคเนี่ยที่อู่คือชื่อโอเคชื่อไม่ได้ทำแง้มหรือก็โฮหรือก็ปิซาอย่างเดียวชื่อโอเคที่หกคือเปลี่ยนทำเป้าจื่อโอเคบัตรสำเร็จไงคือเปลี่ยนนั่งมีตีช่างสำเร็จตีมวยโอเคสมดิโอเคเป่าสำเร็จตีมวยนะกลายเนื้อสารตะกรมตะไวคอร์ตะชิไวคอร์จังคือเป่าสำเร็จตีมวยเป่าจื่อเป่าจื่อโอเคเป่าตีเสียงจื่ออัดมีสำเร็จเดียกคือจีชิงเสียงยังเป่าจื่อมีในท้าหนุ่มปาจังคือยังโดยอ่านพิซาขมาอย่างพิซาขมาคือหนุ่มปาจังจังคือเป่าจื่อเป่าจื่อหนุ่มปาโอเคต่อมาเตี้ยคือยังเมื่อในกิจสันต์เนี้ยห่วยหัวพอเยอะแต่นึกต้องนั่งคือเราชิบานยกไปกลางจำนวนปีนึกต้องเพิ่มพอเยอะแต่ตีมวยคือแต่ตอนหนังกาจุบในต่างเพลย์ไอ้ยิงสู้กีตาร์เกตตีตังแน่โอเคก็เกจังเตอร์กันหลายแน่ยังนึกต้องนั่งคือมีตัวอังจำนวนปีคือตัวอังเอจมูกตัวอังบีตัวอังเอกดบานสู้แต่กันกดจุบแต่ออกมาท่าตัวอังบีกับปองดาต่างเพลย์ยังตัวอังเอกดเคยก็กดสู้ท่าเอ้你去哪儿你去哪儿แต่เนี่ยเตอร์นานังโอเคเตอร์นานังโอเคยังบีกดไปแต่กดลืมเอสู้ท่า你去哪儿กดกบาลฉลาดตอบแต่กันเอเวนท่า去超市去超市
គឺមានន័យថាខ្ញុំទៅផ្សារទំនើបឬក៏ទៅផ្សារទំនើបដោយសារកន្លែងនេះគឺយើងអាចមានប្រធានទេតែយើងអាចដាក់ were ក៏បានឬក៏ដាក់ក៏បានដែរអញ្ចឹង去超市មានន័យថាទៅផ្សារទំនើបអូខេអញ្ចឹង A សួរថា你去哪兒 B ឆ្លើយថា去超市ទៅផ្សារទំនើបអញ្ចឹង A ក៏សួរតទៀតថា你要买什么你要买什么你要买什么តើអ្នកចង់ទិញអីឬក៏ថាអ្នកត្រូវការទិញអីដោយសារ B និយាយថាគាត់ទៅផ្សារទំនើបអញ្ចឹង A ក៏គាត់សួរបន្តទៅកុំឲ្យថាសន្ទនាគាត់និយាយតែ2 clear គឺចប់កិច្ចសន្ទនាមួយគឺអត់ទេអញ្ចឹងគាត់សួរបន្តថា你要买什么តើអ្នកត្រូវការទិញអីតើអ្នកចង់ទិញអីអញ្ចឹង B ក៏គាត់ឆ្លើយតបទៅកាន់សំណួរ A វិញថា买一些蔬菜买一些蔬菜គឺមានន័យថាចង់ទិញបន្លែមួយចំនួនឬក៏ចង់ទិញបន្លែខ្លះខ្លះអូខេអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចផ្គុំពាក្យ my ទិញ is here មួយចំនួន蔬菜បន្លែអញ្ចឹងគឺនេះគឺជា蔬菜ហើយបន្លែអញ្ចឹង A សួរទៅកាន់ B ថា你去哪អូខេ A ដា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 ជួប B អញ្ចឹងគាត់សួរទៅកាន់ B ថា你去哪តើអ្នកទៅណាហើយ B ក៏គាត់ឆ្លើយតបទៅជាមួយ A ថា去超市គាត់ទៅផ្សារទំនើបអញ្ចឹង A ក៏គាត់សួរបន្តថា你要买什么你要买什么ដល់អ្នកត្រូវការទិញអីអញ្ចឹង B ក៏ឆ្លើយតបទៅកាន់ A វិញថា买一些蔬菜គាត់ចង់ទិញបន្លែខ្លះខ្លះក៏ចង់ទិញបន្លែមួយចំនួនអញ្ចឹង background នៅក្នុងមេរៀនទីនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាទី1របស់យើងគឺយើងនិយាយអំពីការជួបគ្នាតាមផ្លូវហើយសួរថាការសួរថាតើភាគីម្ខាងទៀតឬក៏តើតួអង្គម្ខាងទៀតគាត់អញ្ជើញទៅណាហើយគាត់ទៅធ្វើអីអញ្ចឹងគឺជាសំណួរបែបនេះអូខេបន្តមកទៀតយើងមើលនៅកិច្ចសន្ទនាទី2របស់យើងអូខេកិច្ចសន្ទនាទី2គឺបងប្អូនឃើញរូបហើយណាគឺរូបនំប៉ាវអូខេអញ្ចឹងថាតើហើយបានតាក់ទងជាមួយនំប៉ាវអញ្ចឹងយើងមកមើលកិច្ចសន្ទនារបស់យើងដែលមានតួអង្គចំនួន2ដូចគ្នាគឺមានតួអង្គ A ជាមួយតួអង្គ B ហើយតួអង្គ A នេះគឺអាចនិយាយថាគឺជាអ្នកលក់គឺជាអ្នកលក់ឬក៏ជាអ្នកបម្រើនៅតាមកន្លែងណាមួយដែលបម្រើភោជនីយដ្ឋានអីចឹងទៅហើយតួអង្គ B គឺជាអ្នកភ្ញៀវគឺជាភ្ញៀវអ្នកទៅញ៉ាំអីហ្នឹងអញ្ចឹង A គឺជាអ្នកអាចនិយាយថាគឺជាសេវីសដែលគាត់ទៅដល់គាត់ទៅភ្ញៀវចូលមកអូខេគាត់សួរភ្ញៀវថា您好គាត់ប្រើពាក្យថា您ដោយសារគាត់គ្រប់ទៅកាន់ភ្ញៀវហ្នឹងភ្ញៀវគឺជាអតិជនគឺជាស្ដេចអូខេនិយាយចឹងទៅ您好មានន័យថាសួស្ដីលោកឬក៏ជំរាបសួរលោកលោកស្រីចឹងទៅ您吃什么您吃什么តាលោកឬក៏តាអ្នកនាងត្រូវការហូបអ្វីដែរយើងគាត់ប្រើពាក្យគ្រប់មែនតើដោយសារគាត់ប្រើពាក្យថា您ហើយកន្លែងនេះក៏ពាក្យ您ដូចគ្នាដែរ您好ជំរាបសួរលោកក៏ស្វាគមន៍លោក您吃什么តើលោកត្រូវការញ៉ាំអីគេដែរអូខេតើលោកត្រូវការញ៉ាំអីគេដែរអញ្ចឹង B គាត់គឺជាអតិថិជនគាត់គឺជាភ្ញៀវដែលទៅញ៉ាំនៅកន្លែងហាងហ្នឹងបន្ទាប់មកដោយសារហាងហ្នឹងគឺល្បីនំប៉ាវខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងគាត់ក៏និយាយពាក្យថា我吃包子我吃包子我吃包子ខ្ញុំហូបនំប៉ាវដោយសារកន្លែងហ្នឹងល្បីនំប៉ាវអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងត្រូវតែញ៉ាំនំប៉ាវអូខេយើង我吃包子អញ្ចឹង包子យើងមានច្រើនណាយើងមានថ្លឹងកឡូក៏មានយើងថ្លឹងជាកញ្ចប់ក៏មានឬក៏យើងថ្លឹងរាប់មួយមួយក៏មានដែរអញ្ចឹងអ្នកលក់ដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគាត់ក៏សួរទៅកាន់អ្នកទិញតថា您要多少您要多少តើលោកត្រូវការប្រមាណដែរអូខេអញ្ចឹងគាត់សួរទៅកាន់អ្នកទិញពីចំនួនដែលអ្នកទិញក៏ចង់បានហ្នឹងមិនថាជាប្រភេទកឡូមិនថាជាប្រភេទថងឬក៏ជាប្រភេទមួយមួយទេអញ្ចឹងជម្រើសផលអ្នកទិញគឺគាត់อีจีนគឺមានន័យថាកន្លះកន្លោដែលយើងបានឃើញពីមេរៀនមុនហើយអ៊ីជីនមានន័យថាកន្លះកន្លោអញ្ចឹងគាត់ចង់បាននំប៉ាវកន្លះកន្លោអញ្ចឹងនំប៉ាវខ្លះគេថ្លឹងជាកន្លោទៅនំប៉ាវខ្លះគេលក់ដាក់ជាកញ្ឆែកញ្ឆែងឬក៏ប្រអប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺសម្រាប់នៅក្នុង background របស់យើងគឺអ្នកទិញក៏ចង់ទិញជាកន្លោវិញអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាមកកន្លះកន្លោហ្នឹងបានប្រមាណនំប៉ាវសំខាន់គាត់យកជាកន្លះកន្លោហ្នឹងអញ្ចឹង background ហ្នឹងគឺទៅសើសុំស្របសេចក្តីម្ដងទៀតគឺអ្នកទិញគាត់ចូលក្នុងហាងអូខេបន្ទាប់ពីគាត់ចូលដល់ហាងភ្លាមគឺអ្នកលក់សួរទៅកាន់អ្នកទិញថា您好គាត់និយាយទៅកាន់អ្នកទិញថា您好សួស្ដីលោក您吃什么តើលោកឬក៏លោកស្រីហ្នឹងត្រូវការហូបអីដែរអញ្ចឹងអ្នកទិញគាត់ពេលដែលបានលឺអ្នកលក់សួរក៏គាត់និយាយថា我吃包子ខ្ញុំញ៉ាំនំប៉័ង我吃包子ខ្ញុំញ៉ាំនំប៉័ងហើយអ្នកលក់ដោយសារគាត់ចង់ញ៉ាំអ្នកទិញប្រាប់ថាចង់ញ៉ាំនំប៉ាវនំប៉ាវមិននំប៉័ងឯនំប៉ាវអញ្ចឹងអ្នកទិញអ្នកលក់ក៏គាត់សួរទៅកាន់អ្នកទិញវិញថា您要多少您要多少
តើលោកត្រូវការនៅប៉ាវប្រហែលដែរអញ្ចឹងអ្នកទិញក៏ចង់បានជាគីឡូវិញគាត់គួរនិយាយពាក្យថា eating eating គឺមានន័យថាកន្លះគីឡូដែលវាគឺជាឯកតាដែលគេប្រើនៅក្នុងប្រទេសចិនភាគច្រើន eating កន្លះគីឡូអញ្ចឹង background ទី2មានតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះគឺជាប៉ោឈ្មោះហុកនំប៉ាវហើយបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងរំលឹកអំពី语音注释语音注释គឺជាកំណត់ចំណាំនៃការបញ្ចេញសំឡេងអូខេតែនៅក្នុងនោះគឺលោកសិស្សគ្រាន់តែរំលឹកបន្ថែមនៅអ្វីដែលយើងបានរៀនតាំងពីសប្តាហ៍ទី2សប្តាហ៍ទី3ក៏ដូចជាសប្តាហ៍ដែលយើងរៀនតាក់ទងនឹងការបញ្ចេញសំឡេងប្រែប្រួលហ្នឹងគឺថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាការរំលឹកបន្ថែមទេអូខេតែនៅក្នុងនោះគឺលោកសិស្សនឹងរំលឹកអំពីពៀនទៀវអូខេពៀនទៀវគឺមានន័យថាបំរែបំរួលសំឡេងតែនៅក្នុងនោះគឺវាមានបំរែបំរួលសំឡេងដែលយើងធ្លាប់ឃើញពីមុនមកគឺសំឡេងទី3ជាមួយសំឡេងទី3ប៉ះគ្នាជាមួយសំឡេងទី1ទី2ទី4ឬក៏សំឡេងទី3ប៉ះគ្នាជាមួយសំឡេងទី3ខ្លួនឯងថាតើការអានការបញ្ចេញតង់គួរតែបញ្ចេញបែបណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺលោកសិស្សបានយកនៅមេរៀនយកនៅចំណុចសំខាន់មួយចំនួនតូចទេតែនៅក្នុងនោះគឺលោកសិស្សបានដាក់ជានិយមន័យឲ្យទាំងអស់គ្នាថាពេលដែលសំឡេងទី3នៅខាងមុខហើយមានពាក្យដែលមានសំឡេងទី1ទី2ទី4នៅខាងក្រោយវានោះការបញ្ចេញសំឡេងទី3ត្រូវកាត់បន្ថយការអានពាក្យកណ្ដាលចាស់តែគឺមេរៀននោះគឺយើងបានរំលឹកពីវីដេអូមុនៗហើយអញ្ចឹងលោកសិស្សគ្រាន់តែមករំលឹកបន្ថែមដូចជាពាក្យថា小貓អូខេឃើញទាំងអស់គ្នាឃើញគំនូសនៃការបញ្ចេញសំឡេងអត់គឺដំបូងឡើយទម្រង់ដើមផងវាគឺប៉ុណ្្នេះលោកសិស្សបិទសិនណាទម្រង់ដើមផងវាគឺសំឡេងទី3ប៉ះគ្នាជាមួយទី1ទី2ទី3បន្ទាប់មកក៏ចេញជាលទ្ធផលគឺសំឡេងទី3កន្លែងនេះគឺអានខ្ជុចទៅចុះក្រោមតិចគេហើយអាតក់តក់តក់ខាងលើនេះគឺមានន័យថាការអានរបស់យើងត្រូវកាត់បន្ថយឯងមិនមែនអានជាលក្ខណៈ full ទៅយើងអានវ៉ូអញ្ចឹងឯងហើយក៏មិនមែនអានដូចពាក្យថាអាដូចមិនមែនជាអានមិនមែនជាការអានអញ្ចឹងឯងគឺការអានគឺកាត់បន្ថយពាក្យកណ្ដាលអញ្ចឹងចង់ជ្រាបច្បាស់ចង់យល់ច្បាស់យើងមកមើលឧទាហរណ៍របស់នេះតែនៅក្នុងនេះគឺមានឧទាហរណ៍សំឡេងទី3ប៉ះជាមួយសំឡេងទី1អញ្ចឹងការអានគឺយើងអានពាក្យថា小貓បើសិនជាយើងអានធម្មតា小ទី3អញ្ចឹងសំឡេងទី3គឺ小小អូខេ貓គឺ貓សំឡេងទី1តែបើសិនជាពាក្យ2ហ្នឹងបូកចូលគ្នាឬក៏សំឡេងទី3បូកជាមួយសំឡេងទី1អញ្ចឹងការអានសំឡេងទី3ខាងមុខគឺត្រូវកាត់បន្ថយពាក្យកណ្ដាលចំណែកការអានវិញគឺដូចជាអញ្ចឹង小貓小貓អូខេជាទូទៅយើងអាចចុះហើយឡើងលើវិញតែបើសិនជាខាងក្រោយវាមានសំឡេងទី1ទី2ទី4គឺយើងអានតលាក់កចុះហើយអានសំឡេងនៅខាងក្រោយវាយក小貓小貓អូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយកន្លែងដូចគ្នាដែរ好吃មិនមែនអាន好吃ទេគឺយើងអានថា好吃好吃ងក់ក្បាលចុះបន្តិចទៅហើយបញ្ចេញសំឡេងខាងក្រោយគឺវាជាការអានដែលត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់សំឡេងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺមានពាក្យសំឡេងទី3បូកជាមួយសំឡេងទី2អូខេការអានក៏ដូចគ្នាដែរគឺតម្លាក់ចុះក្បាលតិចមកហើយអានសំឡេងកតុយវាគឺឲ្យតែច្បាស់កតុយខាងក្រោយទៅគឺធំធៅហើយសម្រាប់ការអានមួយហ្នឹងដូចជាពាក្យថាតាឈៀវអញ្ចឹងមិនមែនអានតាឬក៏ឈៀវក្រោយទេគឺយើងអានថាតាឈៀវតាឈៀវ假如假如假如ចុងក្រោយគឺសំឡេងទី3ប៉ះជាមួយសំឡេងទី4ដែលពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យថា好看គឺមិនមែនអាន好ហើយ看ទេគឺ好看好ចុះកតិចទៅ看សំឡេងទី4យក好看好看ចុងក្រោយគេគឺ忐忑忐忑忐忑មិនមែន忐ហើយ忑ទេគឺ忐忑អូខេអញ្ចឹងការបញ្ចេញសំឡេងទី3ជាមួយប៉ះជាមួយសំឡេងទី1ទី2ទី4គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើដែលសិស្សចង់ឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នខ្លាំងជាងគេនោះគឺនៅកន្លែងនេះគឺពៀនទៀវតដាគឺសំឡេងទី3ប៉ះគ្នាជាមួយសំឡេងទី3ការអានត្រូវដូរចេញជាសំឡេងទី2វិញតែការសរសេរនៅតែទី3តដាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាចិនបាទអក្សរដែលមានសំឡេងទី3នៅជាប់គ្នាចំនួន2ពាក្យហើយសិស្សនិយាយជាប់គ្នាចំនួន2ពាក្យ3ដូចគ្នាមាន2ពាក្យនៅជាប់គ្នានោះការអាននោះអក្សរខាងមុខត្រូវបដោចេញជាសំឡេងទី2វិញតែការសរសេរនៅតែដដែលអូខេយើងមើលឧទាហរណ៍គំនូសសញ្ញាគឺសានសានបូកចូលគ្នាសំឡេងទី3បូកចូលគ្នាដល់ពេលចេញជាលទ្ធផលមកក៏ហមនេះគឺលោកសិស្សឲ្យទាំងអស់នេះដោចេញជាការអានទេមិនមែនជាការសរសេរទេដោចេញជាសំឡេងទី2សំឡេងទី3ខាងក្រោយនៅតែជាសំឡេងទី3ដដែលដូចជាឧទាហរណ៍គឺពាក្យថានីហោអញ្ចឹងមិនមែនអាននីឬក៏ហោទេគឺយើងអានចូលគ្នាពេលដែលវានៅជិតគ្នាគឺយើងអានថានីហោនីអូខេទាញសំឡេងខាងមុខចេញជាសំឡេងទី2សិននីហោនីហោដូចគ្នាពាក្យខើអីខើដោយចេញជាសំឡេងទី2សិនណាខើ
อีเขืออีโอเคต่อมาที่คือเปลี่ยนท่าสีโฉมจะเหมือนแม่สีห้อยโฉมเด็กคือสีโฉมสีโฉมคือไม่ได้ท่าเลี้ยงได้เอาช่วงคอยเก้คือเปลี่ยนท่าถอห่อถอห่อถอห่อโอเคยังจังกำหนดจำนำในการเช็งสิ่งไรมีแต่ปอนดังเต้ตีมวยสิ่งไรตีมวยป่าจมวยสำเร็จตีใบป่าจมวยสำเร็จตีมวยตีปีหรือก็ตีบ้วนการอ่านเถอะอ่านเบียจุดก่อติดเต้ให้จำอ่านสำเร็จหนึ่งก็ตัวเบียจำนายไอ้สำเร็จตีใบป่าจมวยสำเร็จตีใบโดยขณีการอ่านสำเร็จตีใบตีมวยเถอะโดยเชนจีสำเร็จตีปีเวงการอ่านสำเร็จตีใบแต่เนื้อเปียกขังมกโดยเชนจีสำเร็จตีปีเวงแต่การสอดแส่เนื้อแต่ชีสำเร็จตีใบใบโดยขณีโดดได้โอเคจังจองคอยเก้คือมีนจีตัวยี่กิจการเตะได้ต่างคณิอัจเฟอร์บ้านให้เซนอาร์ลอชินในขนม Google Classroom เซนจีและขณะหุบทอดได้ยังอัจทอดหุบให้พิญญาในขนมจีฟ้าทอดจีหุบทอดให้เซนจีฟ้าและลอชินในขนม Google Classroom ให้ในขนมนั้นคือตัวยี่พยองคือมีนจีการจำลองแต่กระสับพิศาจันขมายโจหงสิบเพิร์ดได้แต่กระสับพยองมีนตีการจังตัวนี้อาจจะจำลองบ้างคือในขนมสไลด์พอยังสไลด์เล็กบุญโอเคจึงมีแต่ผมมวยปีนังเต้ตอนนี้จะลองพิซซ่าขมายพินินให้หนึ่งจันโจดับสัมภาระเต้ให้จงคอยเก้คือเมียนจีการจะใส่กลุ่มโน้ได้ขนมกลุ่มโน้อาซอนั่นคือเมียนเปียธาชอเมียนเปียธาชื่อเมียนเปียธาไช่ให้เมียนเปียธาชูจึงตอนนี้เธอเฟอร์คือใส่อาซอหน่อยบางแปมโดนจีเปียธาชูชอจ้ะชอคือตัวบอลตัวนี้ใส่หึงตัวมาที่ชูจีละกันเนี่ยการสุดท้ายด้วยเราช่วยจังควรจะก๊อปปี้ภาพวีไอบาร์แผงดอมก็คือโอเคไอ้ยังจังอันนี้แผ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 งต้องเอาไปมาพายเปี๊ยะให้บอกชิมวยในการจำลองแต่กระสับที่คือยังได้โจทย์สเปิร์ตฟูจิโฮมเวิร์กสมัยสัปดาห์นั้นยังจังสมัยสุดแต่ก็เตียนในชิมวยเราชุดดอตเตียดคู่จำเนี่ยปรากฏมีหน่วยจังไอ้เฟอร์ด้วยก็ชีโฮมเวิร์กแต่ก็ได้เอาไอ้คอปปี้นี้ก็ไอ้เฟอร์คอปปี้สไลด์นี่บางเด็กนี่อันนี้ควรจะชิมมองหรอซื้อหรือซื้อก็จองเอาตอนนี้เจ๊จะแซ่ซอคลาดได้โอเคจริงๆสำหรับการบังเรียนการรับล็อกวิดีโอในขนมสัปดาห์ที่ประจำนี่คือมีแต่ปันนังเต้พอจองข้อหรือจะมีชิมประโยคคล้ายมวยคือมีปีธาตาเจ้าใจเจียนเมทาลีฮอนอ๋อคนนี้ปูเจียนปูสันเป็นนิยามท่าปูเจียนปูสันเหมือนจุกก็เหมือนใบได้จังปัจจัยออกก่อนมันแต่สำหรับการตุสนาวิดีโอมันได้หายก่อนสกรรมทางต่อคนนี้นั่งคันแต่ภายโตเราจำนวนข้อชกองโดยจิการประโยชน์ต่อได้เหมือนบอกกบายหรือก็เหมือนจะบักล้อเพื่อจำนวนนะก็คันแต่คันแต่ภายโตเราเชื่อฟังผัวทางยังใหญ่เพียงเพลียมให้มีหน่วยประธานและเชื่อประธานบ้านและเชื่อประธานในของวิดีโอหนึ่งเด็กคนนี้จังออกก่อนเสียใจตาเจ้าตาเจ้าใจเจียนผู้เจียนผู้สั่น